สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitchell ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหมายถึงว่าร่างกายเครียดใช่ค่ะไม่ว่าจะป่วยหรืออะไรก็ตามใช่จากสาเหตุภายใน3เดือนต่อไปล็อตของผมก็จะค่อยๆร่วงใช่พูดอย่างนี้ได้ไหมภาษาบ้านใช่ค่ะก็คือล็อตใหม่ที่มันจะงอกขึ้นมามันชะงักใช่มันหยุดอยู่กับที่ใช่ค่ะจากปัจจัยเครียดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะอ๋อแปลว่าผมร่วงตามมาหลังจากหายป่วยใช่ค่ะมันไม่ได้ร่วงพร้อมๆกับช่วงป่วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่บางครั้งคนไข้ก็อาจจะคิดไม่ถึงแล้วก็ต้องให้เป็นคุณหมอเป็นคนเหมือนช่วยเตือนให้ว่าเรามีปัจจัยตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงเดี๋ยวสำหรับชาวบ้านนะสรุปว่าสมมติวันนี้ผมป่วยอีก3เดือนข้างหน้าเฉลี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นไหมเร็วกว่านั้นก็ได้เลทกว่านั้นได้ไหมหรือว่าไม่ค่อยก็ประมาณเฉลี่ยก็1ถึง4เดือนเฉลี่ยประมาณแต่ก็3เดือนอ๋อถ้าร่างกายผมป่วยมากเช่นผมเข้า ICU เป็นหนักลูกหลานเซลล์ที่กำลังจะงอกผมในอีก1เดือนข้างหน้ามันจะชะงักมันจะไม่โตแล้วไอ้รุ่นก่อนที่มันเป็นผมแก่แล้วมันก็จะร่วงใช่ค่ะเพราะว่าหลักการผมเวลามันงอกเท่าที่ผมเข้าใจก็คือรุ่นเจเนอเรชันแก่ก็จะตายหลุดออกมาเจเนอเรชันใหม่ก็จะงอกขึ้นมาการที่เราป่วยคือเราไปยับยั้งไม่ให้เจเนอเรชันใหม่มันงอกขึ้นมาอืมดังนั้นคนที่ป่วยก็จะมีโอกาสไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมฮะคือส่วนใหญ่ก็จะเจอได้แบบเกือบทุกคนค่ะเพราะผมปกติมันมีการปัดหรือร่วงหรืองอกได้ตามวัฏจักรอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะไม่เกิน100เส้นต่อวันเมื่อไหร่ที่มันเกิน100เส้นก็จะถือว่าผิดปกติตายแล้วแล้วผมอย่างชีวิตผมรีบๆยังไม่เคยนับเลยนะ ก็ร่วงนะทุกวันได้ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคือก็ตาคือโดยทั่วไปก็จะให้สังเกตว่ามันมากกว่าปกติแต่ถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็มีวิธีเหมือนให้เก็บรวบรวมผมระหว่างวันใส่ถุงแล้วก็ให้ลองสังเกตดูว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงจากเดิมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรากังวลอ๋อคือคุณหมอบอกว่าผมร่วงอย่าเพิ่งไปทิ้งให้รวบแล้วก็เก็บเป็นไดอารี่เทียบวันต่อวันใช่ค่ะอันนี้ก็จะช่วยสำหรับการติดตามการรักษาหรือรู้ว่าให้เห็นชัดว่าเราดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเอาไว้ติดตามด้วยใช่ค่ะอ๋อโอเค